ิ่งที่เพื่อนๆเห็นจากปกคลิปไปแล้วนั่นก็ดีนะครับหรือเรื่องราวของคลิปในวันนี้ก็ดีที่ครูจะนำเสนอครูเชื่อว่าหลายๆท่านคงไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ครูจะมานำเสนอเรื่องของนางพญาปลวกครับในจอมปลวกหรือโพนดินปลวกหนึ่งกองนะครับจะมีนางพญาปลวกเพียงตัวเดียวหรือนอกนั้นอาจจะมีพญารองนะครับพญารองก็มีลักษณะมีปีกเล็กๆพร้อมที่จะเจริญเติบโตไปเป็นแมงเม่าเมื่อเขาเป็นแมงเม่าแล้วเนี่ยเขาก็จะออกไปนอกรังเพื่อไปหาคู่ผสมพันธุ์นะครับลักษณะของนางพญาปลวกจะมีลักษณะสีขาวขุ่นยาวประมาณนิ้วเศษครับส่วนที่ยาวเนี่ยคือส่วนของท้องเขานะครับแต่ส่วนตัวเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนเดิมครับคือจะมีลักษณะของแมงเม่าทุกอย่างเลยนะครับคือจะมีขาครบ6ขาส่วนที่เป็นสีขาวขุ่นจะเป็นส่วนท้องของเขานะครับนางพญาปลวกมาจากไหนนางพญาปลวกก็จะมาจากพญารองในรังปลวกซึ่งเมื่อเขาโตเต็มวัยแล้วก็จะบินออกจากรังเพื่อที่จะไปจับคู่เมื่อจับคู่กันเสร็จก็จะสลัดปีกแล้วก็ผสมพันธุ์หลังจากนั้นก็จะมุดลงดินเพื่อหาทำเลในการสร้างอาณาจักรของตัวเองใต้ดินครับนางพญาปลวกจะทำหน้าที่วางไข่ตลอดชีวิตของเขาเลยนะครับรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปท้องก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในท้องเนี่ยจะเป็นพื้นที่สำหรับในการผลิตไข่นะครับพญาปลวกเนี่ยจะมีอายุยืนยาวไม่น่าเชื่อนะครับ 25-50 ปีขึ้นไปและในวันหนึ่งสามารถผลิตไข่ได้ 1,000-2,000 ฟองต่อวันเลยนะครับนางพญาปลวกตัวนี้ครูก็ไม่แน่ใจว่ามันกระเด็นมาจากส่วนไหนนะครับเพราะว่าตอนที่เห็นเนี่ยก็ออกมาจากโพรงของเขาซะแล้วจริงๆแล้วภายในโพรงของปลวกที่มีนางพญาอยู่เนี่ยก็จะมีปลวกงานปลวกทหารอยู่รายล้อมนะครับปลวกงานเนี่ยจะมาทำหน้าที่ทำความสะอาดแล้วก็จะไต่อยู่ตามตัวของปลวกนางพญานะครับเหตุที่มาไต่ตรงนี้ก็เพื่อที่จะรับฟีโรโมนซึ่งฟีโรโมนเหล่านี้มันจะทำหน้าที่ในการกำกับควบคุมพฤติกรรมของปลวกทั้งรังเลยนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะให้สาระประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติดูคลิปของครูจนจบนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ต่างๆให้กับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนใกล้ชิดของท่านนะครับฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปของครูในโอกาสต่อไปครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ